ผมอยากให้พี่น้องนั้นใช้สิทธิ์ของตัวเองอย่างใช้วิจารณญาณให้ดีนะครับไม่อยากให้หลงไหลไม่อยากให้ไปเห็นแก่เงินนะผมบอกเลยว่าในแต่ละอบต.ช่วงนี้มีการลงสอบต.ลงนายกเราดูให้ดีครับคนที่จะมารับใช้พี่น้องประชาชนนั้นถ้าเขาเห็นแก่เงินนะครับโดยการที่นำเงินเนี่ยครับไปซื้อเสียงพี่น้องประชาชนเขาก็จะเอาเงินเนี่ยไปซื้อนะนายกนายขอนายงอบ้านหลังเลขที่1หมู่1เพื่ออะไรครับให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงโดยการที่มีสิ่งหลายคนบอกว่ามันคือสิ่งตอบแทนคือค่าตอบแทนที่การไปใช้สิทธิ์มันไม่ใช่นะครับนะฮะวันนี้ถ้าเรารับเงินมาแล้วเราไม่เลือกตั้งได้ไหมได้แต่เราไปใช้สิทธิ์แต่ไม่เลือกคนที่ให้เงินได้ไม่ได้ไม่ผิดหรอกครับวันนี้พี่น้องต้องให้ความสำคัญนะครับถ้าพี่น้องไม่ให้ความสำคัญมันก็ทำให้พี่น้องนั้นไม่เข้าใจคือเรื่องของการเลือกตั้งนั้นเป็นกรณีที่พี่น้องประชาชนต้องให้ความสำคัญและให้ความสำคัญอันดับไหนครับอันดับต้นๆหรืออันดับไหนคือพี่น้องประชาชนที่รักครับสิ่งสำคัญที่สุดที่พี่น้องประชาชนต้องพึงระวังนั่นคือการขายสิทธิ์ซื้อสิทธิ์ขายเสียงหลายคนบอกว่าซื้อสิทธิ์ขายเสียงมันเป็นไปได้เลยครับมันเป็นไปได้ครับพี่น้องประชาชนครับเนื่องจากว่าทุกวันนี้พี่น้องประชาชนไม่ยอมรับนะฮะและก็ไม่ยอมรับเลยครับความเป็นจริงของรูปแบบประชาธิปไตยคือไปยอมรับอามิสสินจ้างไงฮะคำว่าอามิสสินจ้างนี้สำคัญพี่น้องครับคือหลายคนเนี่ยนะครับต้องการที่จะได้นักการเมืองที่ดีต้องการที่ได้นักการเมืองที่มีความจริงใจกับพี่น้องประชาชนแต่พี่น้องประชาชนนั้นไม่พิจารณาให้ดีคิดแต่ว่าวันนี้ถ้าใครมาจ่ายเงินให้พี่น้องมากก็เลือกคนนั้นมันไม่ใช่นะครับวันนี้ผมอยากให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รู้ซึ้งถึงสิทธิและหน้าที่ของตัวเองเราเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถและมีความดีครับถ้าเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถถ้าไม่มีความดีเลยเราเลือกไปมันก็เป็นกรณีที่เราเลือกคนผิดคือเขาต้องมีความดีครับความดีงามนั้นคือกรณีที่ระยะเวลาที่เขาเติบโตมานะฮะตั้งแต่เกิดเป็นคนเรียนจบการศึกษาทำงานและทำงานแล้วมีอาชีพเป็นหลักแหล่งแล้วก็ทุกวันนี้มาอยู่ในสังคมนั้นช่วยเหลือเจือจุนสังคมไหมมีจิตอาสาไหมนี่สำคัญนะครับและความดีตรงนี้มันจะเป็นเครื่องชี้วัดในการมีจิตอาสาในความมีน้ำใจของคนที่มาขอรับใช้พี่น้องประชาชนเนี่ยดูดีนะครับและประการต่อมานั้นคือส่วนตัวเขาแล้วเนี่ยเขาเป็นคนยังไงลองไปอีกคือดูนะครับชีวิตสถานะทางครอบครัวเขาพร้อมไหมนะฮะถ้าหากเขาพร้อมแต่ครอบครัวไม่พร้อมมันก็ไม่ได้และประการต่อมาคือต้องมีสถานะทางการเงินพร้อมไม่เป็นหนี้สินล้นพ้นตัวก็ดูแลเลือกไปวันนี้พี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องนั้นใช้สิทธิ์ของตัวเองอย่างใช้วิจารณญาณให้ดีนะครับไม่อยากให้หลงไหลไม่อยากให้ไปเห็นแก่เงินนะผมบอกเลยว่าในแต่ละอบต.ช่วงนี้มีการลงสอบต.ลงนายกเราดูให้ดีครับคนที่จะมารับใช้พี่น้องประชาชนนั้นถ้าเขาเห็นแก่เงินนะครับโดยการที่นำเงินเนี่ยครับไปซื้อเสียงพี่น้องประชาชนเขาก็จะเอาเงินเนี่ยไปซื้อนะนายกนายขอนายงอบ้านหลังเลขที่1หมู่1เพื่ออะไรครับให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงโดยการที่มีสิ่งหลายคนบอกว่ามันคือสิ่งตอบแทนคือค่าตอบแทนที่การไปใช้สิทธิ์มันไม่ใช่นะครับนะฮะวันนี้ถ้าเรารับเงินมาแล้วเราไม่เลือกตั้งได้ไหมได้แต่เราไปใช้สิทธิ์แต่ไม่เลือกคนที่ให้เงินได้ไม่ได้ไม่ผิดหรอกครับและไม่ผิดศีลธรรมและไม่บาปด้วยคือถ้าหากคนที่อยากเป็นผู้นำท้องถิ่นนั้นเขาต้องมีความอะไรครับมีความจริงใจกับพี่น้องประชาชนวันนี้ผมก็จัดประชุมนะครับประชุมสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเขตเลือกตั้งที่1โดยใช้สถานที่บ้านผมนี่เป็นสถานที่จัดประชุมก็มีสมาชิกมา100กว่าคนวันนี้เป็น100นะครับผมก็พูดหลักการการปกครองให้เข้าใจถึงเจตนารมณ์อันแท้จริงของรูปแบบการปกครองหลายคนไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจแล้วก็ทำให้ตัวเองนั้นหลงผิดนะฮะหลงผิดเชื่อว่าการได้รับเงินจากผู้สมัครนั้นคือเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันผิดนะครับจริงๆกฎหมายเขาห้ามแจกจ่ายห้ามจ่ายเงินห้ามซื้อเสียง
แต่คนที่อยากเป็นเนี่ยไม่มีความรู้ไม่มีความดีไม่มีความสามารถใช้เงินไปซื้อพี่น้องประชาชนคนที่มีความรู้ความดีความสามารถพร้อมทุกอย่างที่จะทับใช้พี่น้องประชาชนเพียงแค่ว่าอาจจะมีเงินไม่มากพอก็ทำให้ไม่สมหวังกับการเลือกตั้งสู้คนที่มีเงินมากบางคนเตรียมเงินนะวันนี้เตรียมเงินจำนวนมากนะครับหลายคนเตรียมไว้สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.เล็กๆเนี่ย8หมู่บ้าน10หมู่บ้านไม่เตรียมน้อยนะครับ2ล้าน3ล้าน4ล้านเอาเงินไปทำอะไรครับก็ไปแจกประชาชนหัวละบอกว่าต้องแจกหัวละนะฮะหัวละ500 1,000 1,500 นั่นคือการไปซื้อสิทธิซื้อเสียงเลือกตั้งกับพี่น้องประชาชนพี่น้องครับไม่ใช่ว่าผมมาขวางโลกเพียงแต่บอกว่าเอาเงินหมากาคนดีผมบอกว่าเนี้ยพี่น้องดูให้ดีครับพี่น้องอยู่บ้านดีๆอ่ะไม่ได้เรียกร้องให้ใครมาจ่ายเงินวันนี้เขามาจ่ายเราก็เอาเงินไว้ไม่เสียหายหรอกครับแต่เราก็เลือกคนที่ดีมีความรู้ความสามารถตัวผมเองเนี่ยเป็นการทำความคิดวันนี้ผมก็บอกพี่น้องประชาชนทั้ง8เขตของจังหวัดศรีสะเกษว่าผมเป็นกลางในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในครั้งนี้เพราะว่ามีตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคการเมืองเราต้องวางตัวเป็นกลางเราจะไม่อะไรครับบอกว่าเลือกคนนั้นคนนี้เพราะว่าผมกินเงินเดือนรัฐบาลกินเงินเดือนภาษีพี่น้องประชาชนวันนั้นวันนี้หรือวันต่อไปเราก็บอกว่าเรายืนยันถึงความเป็นกลางผมบอกไม่ได้หรอกครับในเขตเลือกตั้งของผมที่ผมอาศัยอยู่นี้ตำบลโพชัยวันนี้ก็เห็นข่าวว่ามีลงสมัครรับเลือกตั้งนายกถึง3คนมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3พี่น้องดูครับดูความเป็นมาของแต่ละคนครับผมที่บอกว่าคือตอนที่อยู่ในวาระในการดำรงตำแหน่งบางคนเป็นถึงอดีตนายกนะว่าเขาทำดีไหมช่วงที่เขาอยู่ในตำแหน่งเขาโกงกินไหมเขาช่อฉนเงินรัฐเงินหลวงไหมดูให้ดีนะครับถ้าหากว่าเขาเนี่ยช่อฉนเงินหลวงโกงเงินหลวงนำเงินหลวงไปใช้จ่ายในรูปแบบที่ผิดกฎหมายเขาเรียกเงินนี่คือเป็นกรณีที่บริหารผิดพลาดและมีเจตนาไหมที่จะให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงหรือคะแนนนิยมต่างๆมันเป็นกรณีที่ละเมิดต่อกฎหมายพี่น้องก็ดูครับดูให้ดีนะครับผมบอกว่าถ้าดูไม่ดีเนี่ยมันเสียเวลาไป4ปีและสอบตเหมือนกันในแต่ละหมู่บ้านพี่น้องต้องดูให้ละเอียดรอบคอบว่ามีการลงสมัครรับเลือกตั้งบางคนเป็นสอบตคนเก่าคือนั่งทับตำแหน่งมา5ปี6ปี7ปีไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงสมควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคนอื่นไหมก็ไปดูว่าคนอื่นมีความเป็นมาแล้วมีพื้นฐานที่ดีกว่าคนเก่าไหมก็เลือกครับผมไม่ได้ว่าคนเก่าไม่ดีนะครับแต่เราให้ดูความเป็นมาประวัติความเป็นมาของแต่ละคนเพราะว่าประวัติความเป็นมานั้นมันจะบ่งบอกถึงความเป็นคนดีหรือไม่ดีบ่งบอกได้ครับคำพูดคนเนี่ยไม่สามารถที่บอกว่าวันนี้บุญถาวรปัญญาสิทธิ์เป็นคนดีไม่ได้ครับพูดได้ครับนะผมจะเป็นคนดีแต่ประวัติความเป็นมา49ปีนั้นแต่มันเกิดออกจากมาท้องพ่อแม่เนี่ยทำอะไรเพื่อชาติบ้านเมืองบ้างทำอะไรเพื่อพี่น้องประชาชนบ้างนี่แหละครับเราจะเป็นตัวชี้วัดเราจะชี้วัดนับแต่วันที่ลงสมัครและเลือกตั้งจนถึงสิ้นวาระไม่ได้ใครก็พูดได้ครับวันนี้ผมจะเป็นคนดีขอรับใช้พี่น้องประชาชนเลือกบุญถาวรปัญญาสิทธิ์เป็นนายกอบต.เลือกบุญถาวรปัญญาสิทธิ์เป็นสอบต.บ้านหนุนบ้านนี้เราดูประวัติความเป็นมาเขาครับว่าในชีวิตที่เขาทำมาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันที่เขาลงสมัครนั้นเขาเสียสละเพื่อส่วนรวมไหมถ้าเขาเสียสละนะฮะมีจิตอาสาเราก็เลือกครับเลือกคนที่มีจิตอาสาและสำคัญที่สุดคือเขาต้องมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระกษัตริย์วันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเป็นคนดีแล้วมีจิตต่ำซามนะฮะและมีจิตที่ฝักใฝ่ที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเนี้ยพี่น้องคิดให้ดีนะครับการเข้าใจถึงรูปแบบการปกครองนั้นคือการปกครองประเทศไทยปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะฮะดังนั้นเราต้องเทิดทูนสักการะสถาบันพระกษัตริย์ถ้าหากคนมาลงสมัครรับเลือกตั้งไม่เทิดทูนสถาบันพระกษัตริย์แต่ไปฝักใฝ่รูปแบบการปกครองอื่นนะมีการจาบจ้วงดูหมิ่นเบื้องสูงเราไม่ควรเลือกครับผมบอกเลยครับไม่ใช่ว่าคนนั้นไม่ดีหรือไม่ดีก็ช่างคือเขาเบ่งบอกเลยว่าเขามีกิจใจฝักใฝ่รูปแบบการปกครองอื่นดูหมิ่นดูแคลนพระมหากษัตริย์เนี่ยเราสำคัญบ้านเมืองเราปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยมีกลไกสำคัญอยู่3ประการผมพูดเสมอครับ1ประชาชน
อำนาจอธิปไตยเป็นของพี่น้องประชาชนชาวไทยเห็นไหมฮะสองกษัตริย์ถ้าวันนี้ไม่มีประชาชนก็ไม่มีกษัตริย์มีแต่กษัตริย์ก็ไม่ได้นะครับมันต้องมีประชาชนกษัตริย์ถึงรักประชาชนและก็สามองค์กรทางการเมืองนี่สำคัญครับองค์กรทางการเมืองก็หมายความว่าทุกคนกำลังเลือกตัวแทนเข้าไปสู่องค์กรทางการเมืองนี่แหละครับสำคัญคือ3ประการนี้มันต้องเดินควบคู่กันไปและประการสำคัญคือพี่น้องจะเข้าสู่องค์กรทางการเมืองได้ต้องลงสมัครรับเลือกตั้งให้พี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นคนเลือกมิใช่เป็นการสอบแข่งขันบรรจุเหมือนกับองค์กรทางการเมืองรูปแบบของข้าราชการประจำวันนี้ผมอยากให้พี่น้องประชาชนพินิจพิจารณาให้ดีเรามีเวลาถึงวันที่28พฤศจิกา2564อย่าไปพูดครับเราไม่ควรไปพูดโจมตีใครดูหมิ่นใครเราดูฮะดูแล้วก็พิจารณาว่าคนที่ลงสอบตนายกบตนั้นคนไหนเหมาะสมเราดูให้ละเอียดนะครับดูให้รอบคอบคนเรานี่ครับพี่น้องประชาชนครับไม่มีใครดี 100% หรอกครับแต่เราเลือกคนที่เลวน้อยที่สุดน้องฟังนะครับไม่ใครดี 100% หรอกครับแต่เราเลือกคนที่มีความชั่วร้ายหรือเลวน้อยที่สุดนะฮะทุกคนนั้นมีทั้งดีและไม่ดีส่วนมากก็อ้างเองว่าคนดีทั้งนั้นนะครับผมก็บอกผมคนดี 100% แต่สิ่งที่น้องจะชี้วัดว่าคนไหนดีไม่ดีนั้นให้ดูพฤติกรรมและการกระทำที่ผ่านมาของแต่ละคนวันนี้ผมบุญถาวรนะครับก็ออกมาพูดมาคุยในประเด็นที่พี่น้องประชาชนที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตัวแทนนั้นก็เป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา50หน้าที่ของพลเมืองต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งดังนั้นพี่น้องก็ดูให้ดีครับส่วนตัวผมเองนั้นผมก็อยู่กันเหมือนระดับชาตินะครับทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานของพรรคพลังประชารัฐในการที่จะดำเนินการจัดประชุมตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดศรีสะเกษทั้ง8เขตวันนี้ก็ประชุมไปอีก1เขตคือเขตเลือกตั้งที่1นะครับอีก 2-3 วันก็กำหนดการที่จะไปดูเขตเลือกตั้งที่3เพราะว่ามีคัตเตอร์เกิดขึ้นที่เขตเลือกตั้งที่3ก็ต้องดูสถานที่ให้เหมาะสมเขตที่1ผมก็ถึงเอามาจัดทำที่นี่ก็เป็นไปได้ในการที่จะนำเขตที่3มาจัดประชุมที่นี่เราก็ให้นั่งรถมานะครับก็เป็นกรณีที่เราต้องระมัดระวังถึงแม้ว่าลุงตู่นะครับนายกจะมีคำสั่งหรือว่ามีนโยบายที่จะเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายน2564หลายคนก็เห็นด้วยและคนเห็นต่างเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปครับพี่น้องประชาชนก็ร่วมกันไปลงชื่อนะฮะแสดงตัวตนฉีดวัคซีนนะครับผมฉีด2เข็มแล้วครับวันนี้นะผมฉีด2เข็มแล้วเข็มแรกก็ชิโนแวคเข็ม2ก็แอสตราเซเนกานะภรรยาผมก็เข็ม3แล้วนะครับเพราะว่าเป็นข้าราชการครูเข็มแรกก็ชิโนแวคเข็ม2ก็ชิโนแวคเข็ม3ก็แอสตราหลายคนวันนี้ก็ไปฉีดเข็มที่3เราเป็นประเทศที่มีการฉีดวัคซีนเร็วมากเหมือนกันนะครับอย่างรวดเร็วพี่น้องครับการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนการเห็นต่างทางการเมืองนั้นเป็นปกติของพี่น้องประชาชนแต่เราไม่แตกแยกครับในชุมชนเล็กๆในหมู่บ้านในตำบลแม้มีความเห็นต่างในกรณีสนับสนุนผู้สมัครคนรายใดคนใดแต่เราจะไม่สร้างความแตกแยกไม่ท้าทายไม่ท้าทุกต่อยนะครับเราก็ดูว่าคนไหนเหมาะสมเราเชียร์คนไหนก็รักคนนั้นแต่เราจะไม่ไปโจมตีบอกว่าคนนั้นไม่ดีอย่างงู้นไม่ดีอย่าไปพูดครับมันเป็นการส่อเสียดมันเป็นการเสียดสีเป็นการหมิ่นดูหมิ่นประมาทดูแคลนคนอื่นเขาสิ่งสำคัญคือพี่น้องต้องดูให้ดีครับว่าจะเรียกใครดีไม่ดีนั้นพี่น้องเป็นคนมีอำนาจในการตัดสินใจในการเลือกตัวแทนอย่าไปโทษระบบครับระบบดีมากครับประเทศไทยระบบการเลือกตั้งดีมากโทษที่ว่าพี่น้องประชาชนนั้นมีจิตวิญญาณของความเป็นนักประชาธิปไตยไหมถ้าพี่น้องมีความเป็นนักประชาธิปไตยก็เลือกคนที่พี่น้องรักนะครับและกลุ่มการเมืองที่พี่น้องชอบเขาจะตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มรักโพชัยกลุ่มรักลำปางอะไรต่างๆก็ช่างเราก็ดูผู้บริหารเป็นสำคัญก่อนแล้วก็ดูรองผู้บริหารก็คือรองนายกอบต.ต่อมาดูเลขาก็ดูภาพรวมทั้งทีมว่าทีมไหนมีความชั่วน้อยที่สุดนะครับผมบอกงี้ดีกว่าอย่าไปว่าคนไหนดีที่สุดคงยากนะครับดูว่ามีความชั่วน้อยที่สุดก็เลือกทีมนั้นแหละครับเป็นผู้บริหารสิ่งสำคัญที่น้องอย่าให้เขาจับได้ผมบอกได้ก่อนนะครับทุกวันนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยอย่างผมนั่งอยู่ที่บ้านผมวันนี้สามารถถ่ายทอดสดไปทั่วโลกคนที่อยู่เป็น FC แฟนคลับผมอยู่ในประเทศไทยต่างประเทศเดนมาร์กก็มีนะฮะอเมริกาก็มีเยอรมันก็มีสามารถดูผมถ่ายทอดสดได้นะครับเพราะอะไรครับมันการสื่อสารทันสมัยเราไปรับเงินนะครับอาจจะมีคนเนี่ยตั้งกล้องจับผิดเราก็ได้นะเรากำลังรับเงินอยู่มีคนใ
สอบตให้ฝากหน่อยนะครับ1,000บาทเลือกผมหน่อยผมเบอร์หนึ่งโอเคครับผมจะเลือกแค่เรารับเงินมาเนี่ยและมีการบันทึกภาพและนำไปแจ้งความร้องทุกข์นะต่อเจ้าพนักงานสอบสวนในท้องที่หรือร้องไปที่กกต.เรามีความผิดนะครับถ้าหากเรารับเงินแล้วเนี่ยเราไปแจ้งความบอกว่ามีนายกมาให้เงินเราเราไม่ผิดแต่ถ้ารับไปแล้วเราไปลงคะแนนให้เขานั่นแหละครับมีความผิดเลยดังนั้นมันเป็นกรณีผิดทั้งผู้ให้และผิดทั้งผู้รับพี่น้องไม่ใช่ว่าเรื่องดีนะครับกฎหมายออกมานี้ป้องกันทั้งกรณีที่ไปเรียกรับเราเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอกว่าถ้าใครให้เงินผมนะนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ผมเลือกคนนั้นแล้วก็มีคนมาให้อย่างเงี้ยเราเรียกรับแล้วก็เขามาให้เรามันก็สมบูรณ์สำคัญที่สุดคือพี่น้องอยากขายจิตวิญญาณครับวันนี้อยากให้พี่น้องมีจิตวิญญาณของความเป็นนักประชาธิปไตยเลือกคนที่ดีนะครับถ้าหากเราขายจิตวิญญาณก็ทำให้เรานั้นไร้ค่าซึ่งความเป็นมนุษย์ผมเป็นนักการเมืองตั้งแต่ลงสมัครรับเลือกตั้งมาไม่เคยซื้อเสียงครับผมไม่เคยซื้อเสียงครับผมไม่เคยนำเงินแม้แต่บาทเดียวนี่ไปซื้อเสียงไปซื้อสิทธิพี่น้องประชาชนผมเนี่ยมีความตรงไปตรงมาในชีวิตการเป็นนักการเมืองนะครับผมไม่เคยซื้อเสียงเลยแพ้การเลือกตั้งมานับครั้งไม่ถ้วนนะครับลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะแพ้เขานะ59แต้มก็แพ้นะครับไม่มีคนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะต้องเสียสูญเสียเงินในการสู้กับผมเนี่ย4ล้าน5ล้านเป็นหนี้จนตายก็มีครับแต่ผมใช้เลยครับใช้วาจาใช้ความเป็นนักประชาธิปไตยในการหาเสียงถึงแพ้ก็ภูมิใจได้คะแนนบริสุทธิ์มาจากพี่น้องประชาชนทุกวันนี้ยังยืนเจตนารมณ์เหมือนเดิมนะฮะผมบอกว่าการเมืองนั้นเป็นเรื่องของทุกคนถ้าเรามีจิตมุ่งมั่นในกรณีที่เราจะเป็นนักประชาธิปไตยเราไม่เกรงกลัวนะต่ออำนาจมืดผมเชื่อว่าสิ่งที่เราทำและมีความมุ่งมั่นของเรานั้นมันจะทำให้เรานั้นมีคุณค่าในตัวเองวันนี้ผมมีความมุ่งมั่นในการที่ออกมาปกป้องนะความเป็นชาติไทยปกป้องรูปแบบการปกครองปกป้องประมุขของประเทศนั่นก็คือสามัญมกษัตริย์วันนี้ผมบอกเลยว่าในสิ่งที่ควรเป็นตัวของผมคือผมชาติสัตว์กษัตริย์นะฮะเราจะรักพระเจ้าอยู่หัวสถาบันกษัตริย์เนี่ยจนชีพเราไม่มีแล้วนะจนตายพูดง่ายๆนะคือเรามีความจงรักภักดีต่อสถาบันรูปแบบการปกครองคือผมไม่ได้สนใจว่านะใครจะมองยังไงก็ตามแต่เราไปไหนมาไหนเรามีความสำนึกในมหากรุณาธิคุณของสถาบันในกรณีที่เราได้เกิดเป็นคนไทยได้มีเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยและมีผืนแผ่นดินที่อยู่ที่กินที่อาศัยนั้นทุกวันนี้เพราะอะไรครับบุญบารมีมหากรุณาธิคุณที่สถาบันกษัตริย์นั้นได้ทำไว้ให้เราถ้าเราบอกว่ากษัตริย์ไม่ได้ทำไว้ให้เราเดิมทีกว่าจะเป็นประเทศไทยนั้นมันสู้รบตบมือกับใครครับข้าศึกที่มาลุกรานประเทศไทยกษัตริย์นะเป็นจอมทัพไทยในการเป็นแม่ทัพออกไปสู้รบจบมือกับศัตรูทำให้เรามีผืนแผ่นดินตรงนี้เห็นไหมครับดังนั้นพี่น้องประชาชนที่รักครับผมเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความเคารพรักว่าวันนี้ผมมีเจตนาดีต่อพี่น้องประชาชนไม่ได้มีเจตนาที่จะไปแอบแฝงหรือไปจงใจใส่ร้ายป้ายสีผู้สมัครรายใดเป็นสิทธิของท่านถ้าท่านลงสมัครแล้วถ้าท่านไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองมีความดีความชอบความงามท่านไปซื้อเสียงพี่น้องประชาชนนั้นเป็นสิทธิ์แต่ผมบอกพี่น้องประชาชนว่าเอาเงินหมากาคนดีเอาเถอะครับนะใครมาให้เงินเอาหมดพี่น้องประชาชนครับไม่ต้องบอกผมบอกเลยว่านะเอามาไม่ได้บอกจะเลือกใครเดี๋ยวเขามาแจกพี่น้องถ้าพี่น้องไม่เลือกก็ไม่ผิดครับเลือกได้เงินมาแล้วก็ไปทำบุญนะแต่เงินพวกนี้เป็นเงินไม่ชอบด้วยกฎหมายถึงได้มามันก็ได้กุศลไม่มีครับได้บุญนิดเดียวนะพี่น้องได้มาก็เอาไปซื้อวัตถุนะมาปนก็ว่าไปมันก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนแต่ผมในฐานะที่เป็นนักกฎหมายเป็นนักการเมืองต้องออกมาพูดหลักการปกครองรูปแบบการปกครองและรูปแบบที่พี่น้องประชาชนจะได้คนดีเข้ามาทำหน้าที่นะครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ก็มาพูดมาคุยก็บอกเล่า90พี่น้องที่เป็น FC แฟนคลับตอนนี้ผมก็มาทำร้านนะครับเป็นร้านค้านะวันนี้ก็ทำได้ไป 70% แล้วนะครับก็ทดลองไฟก็ทำไปเรื่อยครับถ้าหากเสร็จก็คงจะเปิดร้านนะครับเปิดร้านเป็นร้านอาหารอยู่ในเมืองศรีเกตระหว่างเมืองศรีเกตกับอำเภออุดมพิสัยและเป็นร้านค้าที่อยู่ข้างๆก็ติดเป็นร้านเกษตรพันธุ์นะครับเป็นศูนย์ประสานงานพรรคพลังประชารัฐนี่ก็เป็นบ่อปลาพี่น้องครับมีปลานี่เป็นหมื่นๆตัวนะครับก็ฝากไว้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโฆษณาในตัวนะครับพี่น้องเป็น FC แฟนคลับถ้าผ่านมาเมืองศรีเกตก็แวะเวียนมาเยี่ยมเยือนกันนะครับ
มาทานข้าวมาพูดคุยการเมืองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองกันนะก็ฝากพี่น้องไว้นะครับก็คงจะเป็นกรณีหลังออกพรรษาถ้าหากไม่ทันจริงๆก็คงเป็นต้นปีนะครับต้นปีคือเอาฤกษ์ดียามดีต้นปีเปิดร้านนะครับเปิดร้านค้านะครับแล้วก็เปิดร้านอาหารใช้ชื่อว่าครัวทุ่งตาบุญมานะครับเห็นทุ่งนานะครับบรรยากาศถ้าหากมาดูก็คงจะเห็นว่าบรรยากาศแบบบ้านๆอาหารก็เป็นประเภทอาหารอีสานพื้นบ้านนะครับและอาหารทั่วไปสำหรับนักการเมืองคนไหนที่อยู่ในจังหวัดศรีเกียรติก็มาแวะเวียนมาพูดคุยกันวันนี้ก็ออกมาพูดมาคุยในฐานะที่เป็นนักการเมืองและในฐานะที่เป็นนักกฎหมายและประชาชนคนไทยที่มีหัวใจรักชาติพี่น้องครับให้เราอยู่ไหนก็ตามให้เรามีหลักคิดในการวนชีวิตขอให้เราคิดดีพูดดีทำดีก็ถือว่าเรามีพื้นฐานของความเป็นคนดีพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
Thank you.